ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันวันนี้ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญที่สำคัญปารภในงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระครูโสพลวัดหรือเป็นที่รู้จักกันว่าหลวงพ่อธีรวุฒิโดยส่วนตัวสมภาพพระมหายุทธนาคันธีรสุโตวัชิรวงศาวาสได้มีโอกาสได้รับความเมตตาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้มีพระคุณของสมภาพอาตมาจึงถือโอกาสเรียกพระเดชพระคุณท่านว่าหลวงพ่อวันนี้ก็ได้เดินทางจากกรุงเทพมาร่วมบุญกุศลกับหลวงพ่อในคราวนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนิดนักวัตถุประสงค์ในการจัดการมีกันด้วยทั้งหมด4ประการนั่นก็คือ1ทำบุญเพื่ออุทิศ2ตั้งจิตกตัญญู3บูชาผู้มีพระคุณและ4เป็นเสบียงบุญในภายภาคหน้าการทำบุญเพื่ออุทิศนั้นหลวงพ่อหมายถึงตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บริวารผู้มีพระคุณทุกท่านหลวงพ่อท่านได้กระทำบุญกิจแบบนี้เป็นประจำไม่ใช่ทุกปีแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสนี่คือปราชญ์ท่านบอกไว้ว่าคือคนที่ฉลาดและก็ไม่ประมาทในชีวิตตามที่พุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าประมาทโคจุนุปทังความประมาทเป็นทุกข์ทางแห่งความตายท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาตักตวงในบุญกุศลในคราวครั้งนี้ก็ขึ้นชื่อว่าไม่เป็นผู้ประมาทและหลวงพ่อเองท่านก็เป็นพระเถระที่น่ารักมากเป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนเรียกว่าที่ที่เคยอยู่ผู้ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยหยิบยื่นหลวงพ่อไม่เคยลืมตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเด็กเป็นสามเณรเป็นพระท่านจากเพียงฐานบ้านเกิดเมืองนอนไปไกลแค่ไหนแต่ท่านก็ย้อนกลับมาไม่มีวันลืมเรียกว่าลูกไม่ลืมแม่ไม่ลืมพ่อสมุนไพรกระแตไม่ลืมป่าสาริกาไม่ลืมคอนพระราษฎรไม่ลืมพระราชาไม่มีคำว่าไม่บัดในชีวิตญาติโยมมนุษย์ทั้งหลายก็สามารถนำในการปฏิบัติของชีวิตหลวงพ่อไปเป็นแบบอย่างแนวทางได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ประกอบด้วยคุณธรรมคุณธรรมที่ว่าในที่นี้ท่านมีความกตัญญูกตเวทีอย่างที่บอกว่าทำบุญเพื่ออุทิศท่านมีจิตกตัญญูบูชาผู้มีพระคุณและยังให้ญาติโยมตักตวงเป็นเสบียงบุญในภายภาคหน้าด้วยวันนี้อาตมาภาพได้ทราบซึ้งในน้ำใจไมตรีของบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มีกุศลจิตและมีศรัทธาอันตั้งมั่นในการบูชาพระคุณท่านโดยการรำลึกนึกถึงบุญกุศลกับสิ่งที่ทำในวันนี้อาตมาไม่มีอะไรให้ก็รำลึกนึกถึงบุญกุศลของโยมทั้งหลายตลอดถึงคุณงามความดีที่ทำไว้เมื่อในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ขอให้บุญทั้งหลายเหล่านั้นจงช่วยส่งผลให้คุณโยมทุกท่านมีแต่ความโชคดีนะจ๊ะคุณโยมทุกท่านข้าวหน้ามีการคอยได้เจอกันใหม่ขอให้โชคดีหลวงพี่ขออวยพรให้โยมหญิงโยมชายขอให้โชคดีทุกคนฉันขออวยพรก็แลให้พ่อแม่พี่น้องหญิงชายไม่ว่ากันวันนี้ว่าช่างมากมายและเห็นแล้วชื่นใจเชิญมารับพรกันให้มีปัญญา
ุดดวงจันทร์พระรักกำลังให้ญาติโยมตั้งมั่นในเรื่องวิรันก็เหมือนพระโมกขลานะให้ยศแรงราบสุขภาพสมบูรณ์ทรัพย์สินเพิ่มพูนเชี่ยวนัดโยมจ้าให้โยมจงสุขดั่งใจที่มาฉันขออาทุโมทนาจบพรเป็นพรสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการสดจากจังหวัดพิจิตรเจ้าค่ะแมมทีวีขอโอกาสนมัสการพระเถระทุกท่านที่ชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเจ้าค่ะสาธุค่ะ